้าเพื่อนๆสกูลทุกคนวันนี้ก็ได้รับของฝากมาจากเนาะรับของฝากพี่ไม้มาถึงแล้วเด้อของฝากพี่ไม้มาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงตะกี้เนี่ยเดี๋ยวจะแกะให้เบิ่งว่าข้างในมีหยังของฝากจากเยอรมันจ้ะของฝากจากประเทศเยอรมันจากพี่สาวสุดสวยจากพี่ไม้จากพี่ไม้รักใหม่หัวใจอ่องต่องซองเล่าเดี๋ยวจะแกะให้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวจะแกะให้เบิ่งว่าข้างในมีอีหยังมาเบิ่งข้างในแล้วจ้ะว่ามีอีหยังแน่แทนๆห่อมาอย่างดีเลยโอ้ได้มาหลายอย่างเลยได้มาตั้งหลายอย่างมาเบิ่งเลยจ้าว่ามีอย่างนี้ได้ปลาแห่งจับปลาแห่งปลาหางกระเบนโอ้ขอบคุณหลายๆพี่ไม้ได้พักกระเยี่ยงหน้าแห่งน้ำอันนี้เพิ่นมาตะบานนะจ้าเนาะเพิ่นมาจากประเทศไทยเพิ่นมาจากประเทศไทยได้ปลาหมึกเอ้ยปลาหมึกนี่ของมักเลยพี่ไม้ปิ้งกินกับข้าวเหนียวแซ่บๆอุ่นได้พริกแข็งมาพร้อมอันนี้บ่รู้ว่าอีหยังอ้าวหน่อไม้อันนี้น่าจะเป็นหน่อไม้หน่อไม้แห้งเมียนบ่เนาะพี่ใหม่อันนี้บ่รู้ว่าเป็นหน่อไม้หรือเปล่าหน่อไม้แห้งที่เพิ่นตากมาแล้วเดี๋ยวปลามาอีกถุงนึงจะเข้าเอิ้นปลาอย่างอื่นบ่เป็นอันนี้บ่รู้ว่าคืออย่างอ้อกุ้งอันนี้เป็นกุ้งฝอยกุ้งใสฝอยอันนี้คืออย่างน้อนี่อันนี้บ่รู้ว่าคืออย่างต้มดำอันนี้คือบักกอกแห้งจ้าบักกอกแห้งบักกอกแห้งที่เพิ่นเอาเม็ดมันออกอะเนาะเอาเม็ดมันออกแล้วเพิ่นก็เอาตากแดดพี่ไม้ว่าเวลาจะกินเอาแช่น้ำก่อนเนาะพี่ไม้เนาะแช่น้ำจักนิดนึงเนาะแช่น้ำไว้สักพักนึงแล้วก็ค่อยเอาไปตำพี่ไม้ว่ามันแซ่บประจันว่าอันนี้เป็นหัวคาปลาหัวคาปลาแห้งเป็นตากมากเป็นหัวคาปลาเป็นตากแห้งมากมาจากเมืองไทยจ้ะมาจากเมืองไทยนี่ก็คือของฝากจากพี่สาวสุดสวยนะจ๊ะเนาะของฝากจากพี่สาวสุดสวยจากประเทศเยอรมันจ้ะขอบคุณหลายๆด้วยพี่ไม้ขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อจะยอมกินดอกยานมันหมดเร็วสิยอมกินพี่ไม้ขอบคุณหลายๆพี่ไม้เอ้ยดีใจหลายๆอันนี้พี่ไม้บอกว่าเซน้ำก่อนมันเป็นหัวคาเนาะจ้ะเนาะหัวคาปลานั่นเนี่ยหัวคาปลาอันนี้ก็คือบักกอกที่เพิ่นมันฝานเอาแต่เปลือกมันเนาะเพิ่นบ่เอาเม็ดมันฝานเอาแต่เปลือกมันแล้วก็ตากแดดก็เอามานี่เป็นกุ้งฝอยจ้ะกุ้งฝอยนี่ผักกระเยี่ยงแห้งพร้อมเด้อผักกระเยี่ยงแห้งเนาะผักกระเยี่ยงแห้งกินได้ดนเนาะพี่ไม้เนาะอยู่นี่ก็มีขายพูดถึงก็ซื้อมาทีละ 2-3 แพ็คคือกัน
แต่ก็มาเสียสองฟิตไปได้มาพริกมาพอได้มาพริกได้ปลาหมึกได้น้ำใหม่แห้งเอ้ยขอบคุณหลายๆดีใจสุดๆเลยพี่ไม้จ้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นอกจะได้มาพาคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ารีวิวของฝากจากประเทศเยอรมันจ้าขอบคุณหลายๆได้จ้าเด้อที่เขามารับชมบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า